สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องสมถิ่นชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กับน้องมิวเอ็กแอคทีฟนะครับก็เราก็จะหาแนวแต่งรถน้องมิวเอ็กรุ่นแอคทีฟของเรานะครับก็คลิปนี้เราได้ของแต่งชิ้นใหม่มานะครับเป็นสครับเพจนะครับหรือชายบันไดนะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับใช้ติดกันรอยขอบประตูน่าจะเขียนว่าไม่เป็นสนิมนะครับแต่เราลองไปแกะด้วยกันนะครับนี่นะก็จะเห็นว่ามันเงาๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นมีเทปกาวมาให้นี่น่าจะเป็นเทปกาว 3mm นะตัวนี้น่าจะเป็นตัวของประตูหลังจะมีตัวอักษรว่า All New Mew X นะครับนี่น่าจะเป็นของประตูหน้านะก็มีตัวอักษรคำว่า All New Mew X เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยนะครับดูซิจะออกมายังไงออกมาก่อนยังไม่ต้องแกะออกหมดฟังงี้มันขึ้นมาดึงเทปกาวออกข้างบนแล้วข้างล่างเดี๋ยวเราเอาทิชชู่เปียกนะครับเพื่อเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งก็เอาไว้ช่วยไม่ให้เป็นรอยนะครับไม่ได้ 100% ก็ได้สัก 80-90% ก็ยังดีนะมันเป็นรอยแล้วมันเป็นรอยคาบฝังลึกนะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ดึงออกเลยก็ตอนนี้เราก็ติดสครับเพจครบหมดแล้วนะครับทั้ง4บานนะครับก็สวยสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งเออแต่แปลกใจครับฝั่งนี้แนบชิดพอดีเลยนะครับตูหลังฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มาดูฝั่งประตูหน้านะครับฝั่งคนนั่งนะครับก็จะไม่พอดีนะครับก็มีนี่นะเลยๆมานิดนึงทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่นะครับนี่ด้านหน้าฝั่งคนนั่งนะครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็หากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปดูกันนะครับว่าเราจะไปทำอะไรอีกนะครับหาแนวแต่งไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ